สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการรู้ทันก่อนลงทุนหุ้น IPO นะคะต้นเดือนเมษายนนี้ค่ะก็จะมีอีกหนึ่งธุรกิจนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินนี่แหละค่ะเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็บริษัทนั้นก็คือบริษัทJD Food จำกัดมหาชนนะคะธุรกิจนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาอยู่เบื้องหลังความอร่อยนะคะแล้วก็ความน่ารับประทานของอาหารนะคะซึ่งหลายท่านก็คงจะพอคุ้นเคยบ้างแล้วนะคะสำหรับในบางธุรกิจที่เข้าอยู่ในจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะวันนี้เราจะทำความรู้จักกับ JD Food กันให้มากขึ้นนะคะกับ2ท่านค่ะที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะท่านแรกค่ะคุณรัตนาเอี้ยประเสริฐศักดิ์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท JD Food จำกัดมหาชนแล้วก็อีกท่านนึงเป็นFA นะคะที่ปรึกษาทางการเงินค่ะคุณเอกจักรบัวหะพักดีกรรมการผู้จัดการบริษัท Capital One Partner จำกัดค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะเห็นบริษัทเราปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่23แล้วใช่ไหมคะคุณรัตนาคะใช่ค่ะทีนี้ให้ภาพรวมกับธุรกิจเรานิดนึงค่ะว่าเราคือใครคะในกลุ่มของอุตสาหกรรมอาหาร JDF นะคะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสอาหารที่ขายเข้าโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลักนะคะอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารโดยเฉพาะอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าอุตสาหกรรมสแน็คขนมขบเคี้ยวต่างๆนะคะแล้วก็ยังรวมทั้งอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปนะคะต่างพวกเนื้อหมูไก่พวกนี้ค่ะอีกส่วนหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยกำลังโกรธเลยก็คื ร้านอาหารร้านอาหารที่มีมากกว่า1สาขานะคะเป็นพวกฟู้ดเชนพวกนี้ค่ะแฟรนไชส์ซึ่งพวกนี้ต้องการความคงตัวหรือคอนสิสเทนซีของรสชาติกลิ่นสีไม่ต้องมีพ่อครัวหรือเชฟหลายๆสาขาก็สามารถที่จะทำอาหารได้รสชาติเดียวกันนะคะอันนี้คือกลุ่มเครื่องปรุงรสที่เราผลิตอุตสาหกรรมที่2นะคะก็คื ต้องเรียกว่าไม่ใช่สินค้าอีกตัวหนึ่งที่เรามีขายก็คือมะพร้าวอบกรอบคือมะพร้าวอบกรอบเนี่ยเนื่องจากเป็นสแน็คค่ะเป็นขนมขบเคี้ยวนะคะสินค้าที่3ของเราก็คือสินค้าที่เราผลิตภายใต้แบรนด์ของเราเองก็จะมีอยู่ทั้งหมด4แบรนด์ก็คือแบรนด์กินดีแบรนด์โอเคแบรนด์คริปสโคนัทแล้วก็แบรนด์กู๊ดอีสต์ค่ะค่ะก็มีทั้งที่เป็น OEM ที่ผลิตให้แล้วก็มีแบรนด์ของตัวเองด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะจะบอกว่าเราคือเบื้องหลังความอร่อยได้ไหมคะแล้วก็การไม่ใช่ถนอมอาหารนะแต่ว่าทำให้อาหารอยู่คงทนใช่ค่ะส่วนประกอบของอาหารค่ะคืออย่างลักษณะธุรกิจอาหารเราเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเครื่องปรุงรสมันก็ธรรมดามันไม่เห็นพิเศษตรงไหนเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องปรุงรสของเราอย่างสมมุติว่าลูกค้าจะทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยสักรสชาติหนึ่งเขาจะต้องมีส่งโจทย์มาให้เราวิจัยแล้วก็พัฒนาสูตรอาหารให้ว่าต้องการรสชาติแบบไหนกลิ่นสีแบบไหนแล้วก็อายุการเก็บเท่าไหร่ต้องถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไหนได้บ้าง อย่างนี้ค่ะซึ่งแล้วก็อายุการเก็บต้องนานเท่าไหร่ราคาประมาณเท่าไหร่ซึ่งพวกนี้เนี่ยหลังจากเราได้รับโจทย์มาแล้วเราก็จะพัฒนาสูตรให้ลูกค้าเรียกว่าเทเลอร์เมดเลยเจ้านี้ต้องการรสชาติแบบนี้หน้าตาแบบนี้ไปกับอาหารตัวเองนะคะเราก็ทำสูตรให้ตามความต้องการหลังจากลูกค้าเทสแล้วชอบแล้วก็จะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปปรุงแต่งอาหารของแต่ละเจ้าแต่ละยี่ห้อไปนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยสูตรก็จะเป็นของเราอยู่ค่ะอ๋อค่ะแสดงว่าเรา make to order ใช่ค่ะ make to order ต้องได้ออเดอร์มาก่อนถึงจะทำใช่ค่ะค่ะก็จะอันนี้ก็จะทราบล่วงหน้าเป็นปีเลยใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าอย่างลูกค้าบางเจ้าเนี่ยซื้อเรามา20กว่าปีก็ยังซื้ออยู่เพราะว่าพวกนี้เนี่ยสูตรอาหารเนี่ยก็ไม่ได้จะเปลี่ยนกันได้ง่ายๆเนื่องจากว่ารสชาติไหนที่ติดตลาดไปแล้วรสชาติไหนที่ผู้บริโภคชอบไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นทุกปีถ้าลูกค้าขายได้เยอะเราก็ขายได้เยอะตามก็แสดงว่าเราเนี่ยโตตามยอดขายของลูกค้าใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้แต่ละปีแต่ละปีลูกค้าเราเป็นแบบต่อสัญญาไปเรื่อยๆใช้เราเรื่อยๆหรือว่าเป็นลักษณะเราต้องหาลูกค้าเพิ่มทุกปีคะ
คือโดยปกติถ้าเป็นสินค้าเก่าที่ลูกค้าใช้ก็มักจะใช้ไปเรื่อยๆอะค่ะโดยที่จริงๆลักษณะของการทำธุรกิจของเราเนี่ยแทบจะไม่ต้องต่อต้องทำสัญญากันเลยเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยพอเขาเลือกใช้ของเราแล้วมีการพัฒนาสูตรร่วมกันแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะใช้ของเราตลอดไปแต่ว่าเราก็จะมีว่าส่วนใหญ่ลูกค้าทุกเจ้าเนี่ยมักจะผลิตรสชาติใหม่ๆออกมาเรื่อยๆทุกปีทุกปีอย่างเช่นพวกสาหร่ายทอดกรอบอย่างเงี้ยก็จะต้องมีรสชาติใหม่ๆออกมาเรื่อยๆบางทีก็ขายในประเทศเราก็อาจจะมีสัก 2-3 รสชาติที่ออกใหม่ยังไปต่างประเทศอีกรสชาติอื่นๆที่ไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเมนูอาหารหรือสูตรอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนใหญ่ก็ลูกค้าที่ลูกค้าเก่าก็มีที่ออกสินค้าใหม่ลูกค้าใหม่ก็มีที่รู้สึกว่าบริษัทเราได้มาตรฐานบริการดีมีทั้งต้องเรียกผ่านมาตรฐานอาหารผ่านมาตรฐานโรงงาน อย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะขายได้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องอะค่ะเพราะอันนี้มันเรื่องสำคัญนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นของที่รับประทานเข้าไปเราก็จะต้องทำหน้าที่ในการสกรีนให้อีกทีนึงว่าอะไรที่มันได้มาตรฐานหรือเปล่าใช่ไหมคะเราก็คิดกันว่ารับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเราก็คิดว่ามันเป็นแป้งธรรมดาไม่ใช่นะมันมีอะไรที่มากกว่านั้นข้างหลังใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็จริงๆพวกนี้นอกจากต้องเรียกว่ารสชาติคุณภาพอาหารหรืออะไรแล้วเนี่ยในเรื่องของทั้งเคมีอาหารทั้งจุลินทรีย์ทั้งอะไรเนี่ยเราตรวจให้ครบหมดเลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นจะถูกหลักมาตรฐานอาหารค่ะตอนนี้ที่เป็นลักษณะของอาหารที่เราทำให้เนี่ยมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสลายใช่ค่ะแล้วอะไรเนี่ยพวกสแน็คเนี่ยก็หลายแบบนะคะ อย่างเช่นป๊อปคอร์นก็ใช่ข้าวเกี๊ยวกุ้งก็ใช่ข้าวเกลียบต่างๆก็ใช่หรือแม้แต่โปเตโต้ชิพก็ใช่พวกนี้เนี่ยก็จะใช้เครื่องปรุงเกือบทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอย่างที่บอกพวกร้านอาหารพวกฟู้ดเชนพวกที่ต้องการใช้น้ำซุปที่มันคงที่สุกี้บะหมี่นะคะน้ำชาบูต่างๆหรือแม้แต่บางเจ้าต้องการซอสที่ไปทำสปาเกตตี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็มีจำหน่ายพวกนี้ด้วยค่ะค่ะพวกเหล่านี้ที่เป็นเชนร้านอาหารนี้เป็นทำตาม make to order ด้วยไหมคะทำตาม make to order ด้วยค่ะค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่มีการแบบสต็อกสินค้าแบบเป็นการเสี่ยงเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าจะสั่งล่วงหน้าอยู่แล้วมักจะเป็นออเดอร์ที่ต้องเรียกว่าสม่ำเสมอตลอดนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะสั่งมาทุกเดือนแล้วก็สั่งล่วงหน้าค่ะค่ะแล้วอย่างแบรนด์เรา3แบรนด์เราไม่แน่ใจอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้นะคะอันนี้แบรนด์โฆษณาสินค้าแต่ต้องการให้เห็นว่ามันคืออะไรนะที่เป็นแบรนด์ของเราใช่ไหมคะแบรนด์อย่างสินค้ากินดีเนี่ยตัวนี้เราก็ออกมาจริงๆเราออกมาหลายปีแล้วเนื่องจากว่าพอเราทำเครื่องปรุงเราก็อยู่หลังบ้านเวลาเราไปเดินตามห้างเราก็รู้สึกว่าไม่มีใครรู้จัก JD Food เลยเราก็เลยว่าเอาอย่างนั้นทำแบรนด์ขึ้นมาดีกว่าทีนี้แบรนด์กินดีเนี่ยออกมาเป็นลักษณะเครื่องแกงอาหารไทยๆนะคะใช่ต้มยำน้ำข้นน้ำใช่เป็นไทยออเทนติกเลยค่ะคือลักษณะแบบเหมือนคุณยายทำอย่างนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าทำง่ายแค่เราเอาผงปรุงเนี้ยใส่น้ำใส่ผักใส่เนื้อแล้วก็ต้มให้เดือดก็ออกมาเป็นแกงเขียวหวานต้มยำโดยที่เราไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วนะคะส่วนแบรนด์ Good East เนี่ยเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ออกมาเราทำอาหารเหมือนที่เรียกว่าเราไปกินในภัตตาคารหรูๆได้เลยก็คือแค่เติมน้ำร้อนออกมาก็จะเป็นซุปเห็ดทัฟเฟิลหรือซุปล็อบสเตอร์บิกนะคะตัวนี้ไม่ได้ใส่ผงชูรสแล้วก็วัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยเป็นวัตถุดิบธรรมชาติแท้แล้วก็เราได้ตราสุขภาพทางเลือกด้วยเพราะฉะนั้นเวลาคนกินเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเกลือจะเกินไม่ต้องกลัวว่าจะมีผงชูรสไม่ต้องกลัวว่าน้ำตาลใช่
น้ำตาลจะเกินเนี่ยไม่เกินค่ะเพราะว่าเราคอนโทรลให้หมดแล้วส่วนอีก2แบรนด์ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นคริปสโคนัทซึ่งเป็นมะพร้าวอบกรอบที่เป็นสแน็คกันนะคะตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราทำเครื่องปรุงรสด้วยเพราะฉะนั้นคริปสโคนัทของเราก็ไม่ได้มีแค่รสชาติเดียวคือรสดั้งเดิมอย่างเดียวเราก็จะมีการเอาเครื่องปรุงรสเนี่ยเข้าไปใส่ด้วยนะคะอาจจะเครื่องปรุงรสเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นของคาวของหวานก็ได้อย่างเป็นช็อกโกแลตคาราเมลฮันนี่น้ำผึ้งอ่ะนะคะหรือว่าแม้แต่วาซาบิบาร์บีคิวเราก็มีหลายรสชาติในคริปสโคนัทของเรานะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแบรนด์โอเคแบรนด์โอเคที่เราออกมาเนี่ยเนื่องจากว่าปกติเราขายเข้าโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเขาจะซื้อเป็นทีละตัน2ตันซึ่งลูกค้าเจ้าเล็กๆเนี่ยไม่สามารถที่จะสามารถเทเลอร์เมดได้เราก็เลยทำรสชาติออกมาให้เป็นกลางๆแล้วก็หลายๆรสชาติเพราะฉะนั้นลูกค้าที่อยากเลือกใช้โดยที่ยังไม่พร้อมที่จะใช้ปริมาณเยอะๆก็สามารถที่จะซื้อผงโอเคเนี่ยไปใช้ได้นะคะทีนี้แบรนด์โอเคเนี่ยนอกจากเราเป็นผงเขย่าหรือผงเครื่องปรุงแล้วเราก็ยังมีเป็นไส้เบเกอรี่ที่ออกมาส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราทำสินค้าก็ตามที่ลูกค้ารีเควสต์ว่าอ๋อร้านโดนัทอยากให้เราทำพวกฟิลลิ่งหรือว่าตัวไส้ขนมไส้เบเกอรี่ให้เราก็พัฒนาสูตรให้ลูกค้าพอเราพัฒนาสูตรให้ลูกค้าก็อีกเช่นกันว่าบางลูกค้าเจ้าเล็กๆไม่สามารถที่จะซื้อทีละตัน2ตันได้เราก็เลยทำตัวนี้ออกมาเพื่อซัพพอร์ตลูกค้าเป็นโลเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถที่จะซื้อไปใช้น้อยๆก่อนได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ลูกค้าคิดว่าโอ้ตัวเองสามารถขยายใช่ได้แล้วค่อยมาใช่ก็สามารถที่จะทำรสชาติของตัวเองได้อย่างไรคะแสดงว่าเราทำออกมาสำหรับรายใหญ่ๆแล้วก็รายกลางๆย่อยๆด้วยใช่ไหมคะก็คือตามแต่ว่าลักษณะของธุรกิจเขาเป็นแบบไหนพอเข้าไปอยู่ในอันนี้ไม่แน่ใจจัดจำหน่ายในไหนคะแบรนด์ของเราเองเนี่ยแบรนด์ของเราเองตอนนี้ถ้าเป็นซุปกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยก็จะอยู่ตามฟู้ดแลนด์นะคะแล้วก็ออนไลน์ค่ะค่ะอ๋อทำสองอย่างใช่ไหมคะใช่ค่ะคือพอไปเสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากไอ้แบรนด์ตัวเนี้ยเท่ากับว่าเราเป็นผู้ผลิตแล้วเราก็จำหน่ายด้วยใช่ใช่ไหมคะตัวนี้นี่คือเรามีความแตกต่างจากที่อยู่ในตลาดยังไงคะเพราะว่าในตลาดก็ทำแบรนด์ออกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะคือตรงนี้เนี่ยแล้วแต่ช่องทางว่าแต่ละเจ้าเนี่ยจะจับตลาดแบบไหนเพราะว่าอย่างของเราเนี่ยของ JD Food เนี่ยส่วนใหญ่เราจะทำอาหารในลักษณะที่เป็นเพื่อสุขภาพแล้วก็ไปทางแบบรสชาติอร่อยในภัตตาคารอย่างนี้ใช่ไหมรสชาติอร่อยแต่ว่าไม่มีพวกผงชูรสอะค่ะอ๋อค่ะค่ะเพราะคนจะนึกถึงว่าอาหารเพื่อสุขภาพใช่จริงๆก็จะไม่อร่อยใช่เราก็เลยบอกว่าอร่อยแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยใช่ค่ะเหมือนแบบว่าบอกไปนั่งทานในร้านเลยใช่ค่ะใช่ไหมฮะอันนี้คือแบรนด์ของเราที่เป็นแบรนด์ของเราเองใช่ค่ะไม่ใช่ OEM นะคะทีนี้เราเรียนถามนิดนะคะว่าเท่ากับว่าเหมือนว่าตอนนี้ทาง JD Food เนี่ยมีทั้งที่เป็น B2B และ B2C ป่ะคะใช่ค่ะอืมค่ะอย่างของ JD Food เนี่ยถ้าดูจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาคล้ายๆใครนะคะก็จะมีในตลาดจะมี RBF NRF นะครับ XO Sort นะฮะแต่ละเจ้าก็มีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันนะฮะ อย่างของJDF หรือ JD Food นะฮะก็จะมีเรื่องผงปรุงรสเป็นหลักนะฮะอันนี้คือจุดเด่นนะฮะแต่อย่าง RBF เนี่ยฮะยอดขายเยอะๆของเขาเนี่ยมาจากตัว Better Mix ก็คือแป้งชุบทอดนะฮะส่วนของ NIF เนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นผงนะฮะแต่ว่าส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นซอสที่เขาขายเยอะๆฮะก็จะต่างกัน XO กับซอสนั่นก็เป็นซอสเพียวๆนะครับครับผมก็จะมีความแตกต่างจาก JD Food ใช่ครับใช่ไหมฮะของเราก็เป็นผงแล้วอย่างนี้คือช่องทางในเรื่องของการขายอะไรนี่เหมือนกันก็คือเป็น B2B เหมือนกันB2B เป็นหลักเหมือนกันฮะแต่ว่า NIF เขาก็จะมี finish product ของเขาเหมือนกันครับอ๋อค่ะอันนี้เขาก็มีแบรนด์ของเขาเหมือนกันใช่ค่ะค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงจุดแข็งของ JD Food นี่คืออะไรนะคะคุณเอกจักรจุดแข็งของ JD Food ใช่ไหมครับผมว่าในส่วน R&D เนี่ยเป็นหลักใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าเขาทำให้กับลูกค้ามานานนี่ผมขออนุญาตย้อนไปนิดนึงคือ
ัวของผงปรุงรสนะครับเมื่อกี้อย่างที่ทางพี่รัตนาบอกคือเวลาเราพัฒนาสูตรกับลูกค้าเนี่ยพอเขาสั่งแล้วเนี่ยแล้วก็ขายได้เนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าทำกันไปต่อเนื่องตลอดนะฮะถ้าพูดถึงว่าในเชิงรายได้มันจะคล้ายๆขนมชั้นนะฮะก็คือพอทำไปแล้วชั้นที่หนึ่งผลิตภัณฑ์นี้ยังขายดีก็มีชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองพอมีผลิตภัณฑ์ใหม่มามันก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆฮะแต่นี้ในอดีตเนี่ยของเจดีฟู้ดเนี่ยที่ติดปัญหาคือโรงงานเนี่ยคาปาซิตี้มันเต็มถ้าย้อนกลับไปสัก3ปีก่อนนะฮะแต่ก่อนมี3โรงงานอยู่ห่างๆกันนะครับแล้วก็พอคาปาซิตี้เต็มเนี่ยไม่สามารถรับลูกค้าเพิ่มได้นะครับก็เลยมีแผนสร้างโรงงานใหม่ในปัจจุบันคือที่บางโทรัสนะครับแล้วก็คาปาซิตี้เนี่ยเพิ่มถ้าอย่างของผงปรุงรสเองฮะเดิมเนี่ยเขามีคาปาซิตี้ประมาณ 5,100 ตันต่อปีตอนนี้มีประมาณเกือบ 9,000 ตันต่อปีนะครับแต่บังเอิญก็มีเรื่องที่ไม่คาดฝันก็คือโควิดมาค่ะพอโควิดมาเนี่ยถามว่ากระทบเจดีฟู้ดยังไงนะครับก็คือมี2เรื่องก็คือ1เนี่ยร้านที่อยู่ในห้างมันถูกจำกัดเวลาแล้วบางทีก็ไม่สามารถไปได้รับประทานในห้างได้นะฮะยอดขายตรงนั้นก็จะดรอปลงไปนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีลูกค้ารายใหญ่ก็ติดปัญหาเรื่องการส่งออกค่ะเรื่องสแน็คนี่แหละครับตอนนั้นก็เลยมีภาพว่าเอ๊ะมันดรอปลงไปทั้งที่เนี่ยจริงๆธุรกิจอาหารมันควรจะซัสเทนไปเรื่อยๆครับแต่ตอนนี้เมื่อเราย้อนกลับไปสัก Q4 ปีแล้วนะฮะคือคนเราเดินห้างปกติแล้วรับประทานอาหารในห้างปกติตอนนี้ก็คือดูตัวเลข Q4 อย่างเดียวเนี่ยก็คือมันเริ่มพิกอัพมาปกติแล้วครับค่ะแสดงว่าปี63นี่ที่มันรายได้กับกำไรดรอปไปนี่คือที่อย่างคุณเอกจักรบอกครับเรื่องโควิดเลยครับอืมค่ะแล้วถ้าโตเฉลี่ยของเขาในอดีตที่ผ่านมาประมาณเท่าไหร่คะก็จริงๆอาจจะเรียนงี้ครับก็คือพอช่วงปี61 62เนี่ยครับโรงงานมันเต็มเนี่ยมันก็โตไม่ได้แหละเพราะว่ามันเต็ม capacity นะแต่ตอนเนี้ยเนื่องจาก capacity มันเหลืออยู่มันโตขึ้นมา 75% นะฮะในเชิง capacity เนี่ยทางบริษัทเองก็มองว่าถ้าตามแผนของบริษัทเนี่ยที่คุยกับทางกรรมการเนี่ยก็คือ5ปีเนี่ย capacity เนี่ยจะเต็มแต่เข้าใจว่าน่าจะเต็มก่อนหมายถึงว่าน่าจะเต็มก่อนภายใน5ปีนี้ครับค่ะเอ๊ะสาเหตุที่ demand ค่อนข้างจะเยอะนี่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าคู่แข่งเราน้อยไม่ค่อยมีทำในธุรกิจนี้หรือเป็นเพราะว่าดีมานด์มันโตทุกปีฮะจนทำให้เราเพิ่มกำลังการผลิตไม่ทันค่ะอาจารย์จริงๆก็มีอยู่หลายปัจจัยที่ทำให้เราโตนะคะปัจจัยแรกเลยเนี่ยก็เรื่องของตลาดโตอย่างตลาดเครื่องปรุงรสเนี่ยจากโต 4% เกือบทุกปีนะคะตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเมื่อปีจาก62มา63เนี่ยเขาก็โต 12% แล้วก็คิดว่าจะโตไปได้เรื่อยตามต้องเรียกข้อมูลทางการตลาดนะคะแล้วก็แฟรนไชส์นี่ก็เหมือนกันก็มีโตขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าทุกคนที่ทำธุรกิจเนี่ยจะรู้สึกว่าอ๋อเราขายได้ดีอยู่ร้านเดียวเลยเนี่ยมันยังไงมันก็ทำอะไรไม่ได้ทำยังไงก็โกรธไม่เร็วเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะทำหลายๆร้านขึ้นมาพอหลายๆร้านค้าขึ้นมาเนี่ยอย่างที่บอกแหละเพนพอยต์ของเขาก็คือจะทำยังไงให้ทุกร้านเนี่ยรสชาติอาหารได้เท่ากันหมดเพราะฉะนั้นก็จะพยายามขยายร้านของตัวเองก็จะมาคุยกับเราว่าจะทำไงช่วยยังไงได้บ้างที่จะทำให้รสชาติอาหารหรือคุณภาพแม้แต่การควบคุมราคาของเขาเนี่ยสามารถที่จะทำให้ได้คงที่เพราะฉะนั้นธุรกิจตรงนี้ก็โตพอธุรกิจพวกนี้โตเนี่ยเราก็จะโตตามไปด้วยนะคะส่วนข้อที่สองเนี่ยเนื่องจากว่าเราอยู่ในธุรกิจอันนี้มานานแล้วเราก็มีความเข้มแข็งทางด้านวิจัยและพัฒนาเพราะว่าบุคลากรของเราเนี่ยต้องเรียกมีประสบการณ์นะคะเพราะฉะนั้นพอลูกค้าเนี่ยวิ่งเข้ามาหาเรามักจะไม่ผิดหวังเราสามารถที่จะตอบโจทย์ได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นฟู้ดเทคโนโลยีซึ่งสามารถที่จะใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยตอบโจทย์ของลูกค้าไม่ว่าจะแบบอยากได้เป็นน้ำแต่เก็บไว้ได้นานๆโดยที่ไม่ใส่สารกันบูดนะอย่างเงี้ยหรือว่าอยากได้รสชาติแบบนี้เนี่ยแต่ขอไม่มีผงชูรสสักนิดนึงเลยนะห้ามใส่แต่อร่อยด้วยอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยลูกค้าเราก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เพราะฉะนั้น อีกอย่างนึงที่เราคิดว่าสามารถเติบโตได้อีกเนี่ยเนื่องจากว่าพอเราย้ายมาที่โรงงานใหม่ปุ๊บเนี่ย
เราขอมาตรฐานทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานอาหารมาตรฐานโรงงานหรือแม้แต่ในเรื่องของทางศาสนาเราได้ทั้งโคเชอร์ได้ทั้งฮาลาลนะคะใครที่ต้องการเป็นเวเจเตเรียนหรือวีแกนได้หมดออร์แกนิกนี่เราสามารถส่งไปได้ทั้งยุโรปและอเมริกาซึ่งยุโรปเนี่ยออร์แกนิกยากมาก อย่างเงี้ยค่ะคือเราก็มีมาตรฐานพวกนี้ครบเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าตรงพวกนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้เติบโตหลายลูกค้าที่หลังๆที่เราเจอก็คือเคยซื้อเจ้าอื่นอยู่แต่ไม่สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้เนื่องจากมาตรฐานไม่ได้อย่างนี้ค่ะต้องมีใบเซอร์ติฟิเคตรองรับว่าสามารถที่จะส่งไปประเทศนั้นประเทศนี้ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะตอบโจทย์พวกนี้ได้เนี่ยลูกค้าก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะค่ะทีนี้เราก็สามารถโตได้มากกว่าอุตสาหกรรมในประเทศถูกไหมคะเพราะว่ามันอินเดเร็กด้วยก็คือเอาไปเสร็จแล้วก็ไปส่งออกต่างประเทศด้วยใช่ค่ะเยอะไหมคะคุณรัตนาสัดส่วนตรงนี้จริงๆลูกค้าเราเกือบทุกเจ้าเนี่ยไม่มีใครขายอยู่ในประเทศอย่างเดียวเพราะส่วนใหญ่ต่อให้บางอย่างเนี่ยเขาขายในประเทศพอลูกค้าต่างประเทศมาเห็นก็อยากได้บ้างอยากได้บ้างแต่ว่ากฎหมายต้องเป๊ะด้วยต้องอลายกับกฎหมายบ้านเขาด้วย อย่างไปอเมริกาเนี่ยต้องมีการรีจิสเตอร์โรงงานว่าโรงงานนี้สามารถขายไปอเมริกาได้ด้วย USFDA เข้ามา มาประเมินเราเลย อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสไปได้เรื่อยๆค่ะค่ะค่ะกำลังจะคิดว่าตรงนี้มันคือจุดแข็งเราหรือเปล่าคะที่อาจจะเป็นบัฟเฟอร์ในการที่แบบว่าคนน่าจะเข้ามาลำบากเพราะว่าคือมันต้องรู้ในเรื่องของกฎระเบียบในต่างประเทศพอสมควรใช่ไหมคะเพราะว่าผิดนิดเดียวนี่ไม่ได้เลยโดนผลิตมาปุ๊บนี่รีเจ็คกลับนี่คือก็สร้างความเสียหายลูกค้าเลยไม่ได้เหมือนกันใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมีทุกประเทศเลยไหมคะถ้าสมมติว่าจะเป็นมาตรฐานในการส่งออกไปในประเทศต่างๆนี่คะใช่ค่ะต้องส่วนใหญ่ก็ทุกประเทศเดี๋ยวนี้จีนก็เริ่มแล้วนะคะซึ่งเพิ่งเริ่มเมื่อปีนี้เองที่จะต้องแบบเซอร์ติฟิเคตโรงงานก่อนถึงจะส่งไปได้แต่อาจจะเป็นแล้วแต่อุตสาหกรรมไหนเขาก็เริ่มค่อยๆทยอยมาแล้วแต่ของเราเนี่ยก็รีจิสเตอร์ไปแล้วค่ะค่ะตอนนี้ที่เราผลิตเป็นลักษณะว่า OEMรับผลิตให้นี่สัดส่วนประมาณสักเท่าไหร่คุณรัตนาคือถ้าเป็นปกติต้องเรียกว่าถ้าเป็นเครื่องปรุงรสเนี่ยเราก็ไม่เชิงเรียกว่าเป็น OEM เราเรียกว่า B2B Make to Order มากกว่าซึ่งก็คือรับผลิตให้ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นลูกค้าส่งก่อนต้องการมาใช่ค่ะแต่ว่าสูตรมันอยู่ที่เราแต่ถ้าสมมติส่วนใหญ่ OEM ก็คือเราผลิตตามสูตรของลูกค้าลักษณะนี้ตรงนี้เนี่ยในส่วนสัดส่วนของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นพวกผู้เชนต่างๆตอนนี้ก็อยู่ประมาณ11เปอร์เซ็นต์นะคะค่ะค่ะในช่วงที่ผ่านมาอะไรที่โตเร็วกว่ากันคะโอ้คือถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผู้เชนจะเร็วกว่าแต่ถ้าเทียบเป็นจำนวนเงินก็ในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารเนี่ย B2B นี่ยังดีกว่าเพราะว่าด้วยฐานมันใหญ่เพราะฉะนั้นบางทีขึ้น 1-2-3% แค่นี้มันก็จำนวนเงินมันก็จะเยอะละแต่ถ้าเป็นฟู้ดเชนเนี่ยเนื่องจากว่าฐานมันยังอยู่ 11% อยู่เพราะฉะนั้นต่อให้เพิ่มมากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ยังน้อยกว่าทางด้านอุตสาหกรรมอาหารอยู่ค่ะถ้ารวมมาเป็น3สัดส่วนถ้าเราเข้าใจถูกนะคะคือเรื่องของอุตสาหกรรมใช่ไหมคะฟู้ดเชนค่ะแฟรนไชส์เรานะคะแล้วก็เป็นทางด้านของที่เป็นแบรนด์ของเราเองแบรนด์ของเราเองค่ะอันไหนมาจิ้นดีสุดเลยคะคือต้องเรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแบรนด์ของเราเนี่ยเนื่องจากว่าน้องใหม่แล้วก็การกระจายเนี่ยยังไม่ได้เยอะมากเพราะพวกนี้มันขึ้นอยู่กับยอดขายอะค่ะที่จะทำให้ต้องเรียกว่าตัวกำไรจะมองเห็นได้มันเป็นเรื่องของการเริ่มสร้างแบรนด์ของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นการเสริมตลาดใช่ค่ะก็เหมือนว่าเรามีค่อนข้างจะครบแล้วตอนนี้ใช่ไหมคะถ้าในวงการอาหารด้วยกันเองคุณเอกจักรอยากจะเสริมอะไรตรงนี้ไหมคะอ๋อครับก็จริงๆก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเริ่มต้นฮะค่าการตลาดมันจะเยอะแต่ว่าอย่างนั้นต้องใช้เวลาอยู่แล้วครับแต่ว่าเข้าใจว่าอันนี้คือออนไลน์ด้วย
ออนไลน์ถูกไหมคะคือไม่ได้วางเอาไว้แค่ฟู้ดแลนด์อย่างเดียวที่บอกใช่ค่ะก็คือสั่งทางออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะทีนี้การสร้างแบรนด์ตรงนี้ค่ะเรามีนโยบายยังไงคะคุณรัตนาคือเราก็คิดว่าเราจะอัพขึ้นมาเป็นเท่าตัวนะคะจากของปีที่แล้วแต่ว่าในส่วนของน้องใหม่เนี่ยจริงๆอย่างเรามองว่าเราก็ไม่ได้ว่าตรงนี้มันจะต้องเรียกเห็นกำไรหรือเห็นอะไรชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นแต่ว่าเราจะเห็นโอกาสตรงนี้ว่าพอลูกค้าไปชิมค่ะอยากได้แบบอยากได้แบบนี้บ้างแต่ว่าขอให้ข้างในเป็นตัวนู้นตัวนี้เพื่อไปขายตลาดนั้นได้ไหมอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนเป็นตัวลองชิมใช่เข้าใจละเพื่อที่จะนำไปสู่ที่เราบอก make to order ซึ่งมันเป็นก้อนที่ใหญ่ที่สุดของเราถูกไหมคะก็เลยเป็นตัวให้ลองชิมใช่ให้รู้ว่าเราทำได้อะไรเงี้ยแต่ยังน้อยมันก็คือเหมือนเป็นแบรนด์ที่ไปวางบนเชลฟ์แล้วเราก็มีแบรนด์ของเราเองด้วยใช่ค่ะแล้วก็ขยายครบโมเดลธุรกิจก็คือเป็นทั้ง B2B แล้วก็ B2C ใช่ค่ะเพราะเราออกไปเดือนเดียวเนี่ยมีลูกค้ากลับเข้ามาแบบจะให้เราทำแบบนี้อีกแล้วอ่ะจะแสดงว่าได้ผลใช่ค่ะใช่ไหมคะพอรสชาติมันใช่เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไอ้ข้างในมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างใช่ก็คือเราเป็นคนทำส่วนผสมนั้นใช่แล้วเขาอยากได้ไปตลาดไหนตลาดผู้อาวุโสไหมอย่างเงี้ยถ้าตลาดอาวุโสเราก็จะคำนวณให้ว่าจะต้องใช้วัตถุดิบเป็นชนิดไหนอะไรยังไงค่ะตอนนี้เจดีฟู้ดเรามีกี่โรงงานคะโอ้ถ้าเป็นโรงงานตอนนี้เรารวม3โรงงานมาอยู่โรงงานเดียวแต่เรามี3แพลนการผลิตอะค่ะก็คือเป็นแผ่นที่เป็นเครื่องปรุงรสแล้วก็มะพร้าวอบกรอบและอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวทำไส้ขนมหรือว่าทำพวกน้ำซอสน้ำราดอย่างเงี้ยค่ะไส้ขนมนี่คือยังไงนะคะไส้ขนมก็เหมือนกับที่เราไปใส่ในเอแคร์แต่ว่าเราทำออกมาเป็นแพ็คๆสำเร็จรูปเป็นสำเร็จรูปใช่ไหมคะหรือว่าเราไปหยอดหน้าโดนัทอะค่ะที่เห็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่รสเผือกรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนั้นเขาเรียกไส้ขนมใช่ค่ะก็ทำด้วยใช่ค่ะก็จริงจริงมันคล้ายคล้ายแยมอาหารหวานใช่จริงจริงมันคล้ายคล้ายแยมแต่ว่าเขาไม่ได้ definition เป็นแยมเนื่องจากว่ามันจะต้องมีส่วนประกอบของถ้าแยมต้องมีส่วนประกอบของเจลาตินน้ำตาลอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะจัดอยู่ในกลุ่มอาหารเป็นพวกไส้ขนมค่ะแล้วขอถามถึงวัตถุดิบนิดได้ไหมคะที่เอามาผลิตเนี่ยเราเป็นวัตถุดิบอะไรบ้างคะเป็นธรรมชาติหรือว่ามาจากอะไรนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากธรรมชาตินะคะเราก็แล้วแต่ว่าเรามาทำยังไงให้มันสามารถที่จะคงในเรื่องของกลิ่นสีรสชาติได้นะคะแต่หลักใหญ่ๆเลยก็มาจากธรรมชาติแล้วก็ต้องเรียกว่าพวกนี้ขึ้นอยู่กับคอนเซปต์ของลูกค้าด้วยถ้าลูกค้าอยากได้ทั้งหมดธรรมชาติทั้งหมดเราก็จะจัดการเรื่องวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติทั้งหมดให้แต่บางเจ้าอาจจะบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรต้องการราคาระดับนี้เนี่ยใส่พวก artificial ได้บ้างอย่างสีเนี่ยถ้าบางทีถ้าเป็นสีเราเรียกสีสังเคราะห์เนี่ยพวกนี้เนี่ยจะอยู่ทนแต่ว่ามันก็จะต้องถูกต้องการกฎหมายต้องเป็น food grade อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถทำให้ได้เช่นกันต้องแล้วแต่ตลาดลูกค้าเลยอย่างที่บอกค่ะวัตถุดิบทางภาคการเกษตรที่เราใช้มากที่สุดนี่ยกตัวอย่างนิดได้ไหมคะอะไรก็พริกค่ะพริกไทยค่ะกระเทียมข่าตะไคร้ใบมะกรูดพวกนี้ก็จะใช้เยอะอยู่ค่ะค่ะคือถ้าสินค้า1ชิ้นเนี่ยค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดแต่ต้นทุนที่มากที่สุดคืออะไรนะคะต้นทุนของสินค้าที่มากที่สุดก็วัตถุดิบนี่นะคะวัตถุดิบใช่ไหมใช่ค่ะแล้ววัตถุดิบนี่เราทำยังไงคะคอนแทคฟาร์มิ่งหรือว่าเรารับซื้อยังไงนะคะเราก็มีอยู่หลายอย่างอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราเราเรียกซัพพลายเออร์เราว่าเป็นคู่ค้าเราเนาะเป็นเพื่อนที่พัฒนาร่วมกันมาเพราะว่าอย่างทาง JD Food เนี่ย เราไปเจอเกษตรกรเราก็ต้องพัฒนาเกษตรกรทำยังไงไปคุยกับเขาว่าขออย่าใช้ยาฆ่าแมลงนะไปทำ GAP ได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะช่วยลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยมันก็จะยั่งยืน
พอเขาทำแล้วเขาขายเราได้ตลอดแล้วเขาก็มีกำไรเขาก็จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะส่วนใหญ่เราก็จะดูช่วยลูกค้าว่าทำยังไงให้ผลผลิตมันดีหรือได้ตามความต้องการที่เราอยากได้นะคะอันนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นพวกเกษตรกรแต่ถ้าบางส่วนที่เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเราก็จะมีการคุยกันเหมือนกันบางตัวอาจจะเป็นคอนแทค3เดือน6เดือนหรือ1ปีหรือบางตัวที่เราอิมพอร์ตจากต่างประเทศเข้ามานั่นก็เหมือนกันค่ะเราแต่ถ้าสมมุติอิมพอร์ตจากต่างประเทศแล้วตัวไหนที่เราคิดว่าเราใช้แล้วมันมีผลต่อวัตถุดิบเราก็จะคอนแทคเป็นปีเลยเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ราคาอย่างเดียวแต่ว่าของต้องมีใช้ด้วยเพราะบางทีแบบโอ้ทางเขามีปัญหาส่งมอบไม่ทันไม่ทันอันนี้จะเดือดร้อนเลยเพราะว่าเนื่องจากสูตรของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้ยากถ้ากลิ่นควันก็ต้องควันแบบนี้ค่ะจะไปเป็นควันแบบอื่นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เพราะมันคือเบื้องหลังความอร่อยใช่ฉะนั้นออกมาปุ๊บมันต้องอร่อยทั้งกลิ่นและลิ้นด้วยใช่ใช่ไหมคะแล้วกลิ่นและลิ้นที่เราเรียนถามเนี่ยว่าพอมาถึงเรื่องของวัตถุดิบที่เป็นการเกษตรเนี่ยเราเข้าใจว่าน้ำตาลเราก็ต้องใช้ด้วยไหมคะใช่ค่ะแล้วเราบริหารยังไงเพราะอันนี้ราคามันแบบมันเป็นเหมือนคอมมูนิตี้หน่อยๆเงี้ยค่ะใช่ค่ะต้นทุนเราส่งผ่านไปได้หรือเปล่าคะคือตรงนี้เนี่ยถ้าจะพูดกันจริงๆเรื่องของน้ำตาลเนี่ยเนื่องจากว่ามันขึ้นลงเปอร์เซ็นต์อาจจะเยอะก็จริงแต่ว่าราคามันก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลามันอยู่ในสูตรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีผลมากนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะรีวิวราคากับลูกค้าเนี่ยทุก6เดือนแต่ถ้าเราพยายามบริหารในเรื่องของการจัดการหรือการคอนแทคได้เนี่ยเราก็บางตัวเนี่ยเป็น10ปีเราไม่เคยขึ้นลูกค้าเลยค่ะเพราะว่าพวกนี้ตัวนี้ขึ้นตัวนี้ลงตัวนี้ลงตัวนี้ขึ้นเนี่ยเราสามารถบริหารให้ได้เราก็ไม่ขึ้นในแต่ละวัตถุดิบแต่ละอย่างใช่ก็ใช้วิธีการเกลี่ยเอาใช่ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าตัวไหนมันมีผลจริงๆบางทีซีฟู้ดเนี่ยโอ้ขึ้นแบบไม่ลงเลยอะไรเงี้ยเราก็คุยกับลูกค้าได้เพราะพวกนี้ลูกค้าจะเข้าใจว่าต่อให้เขาไปดูในตลาดเองยังไงวัตถุดิบมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือส่งผ่านให้ลูกค้าได้เพราะเราเป็น made to order อยู่แล้วถูกไหมคะมันก็สามารถที่จะคุยราคากันได้ใช่เราก็รีวิวกับลูกค้าแบบทุก6เดือนค่ะแล้วอย่างเรา make to order กับลูกค้าเนี่ยเราสามารถปรับราคาขึ้นได้ทุกปีไหมคะอย่างกรณีว่าสูตรนี้เนี่ยคิดกันมาแล้วตั้งแต่2ปีที่แล้วเขาก็ยังทำอยู่อาจจะมีสูตรใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือมาให้เราทำเพิ่มแต่ไอ้สูตรเดิมที่แต่ละปีที่รันไปเนี่ยมันคิดเพิ่มได้ไหมคะคือการคิดนี่ทำยังไงคะคืออย่างที่บอกแหละค่ะแล้วแต่ว่าเราจะมีการเจรจาบางทีลูกค้าบอกว่าอ๋อเคยซื้ออยู่80ตันปีนี้เดี๋ยวขอซื้อเป็น100ตันนะเพราะฉะนั้นราคาขอไม่ขึ้นได้ไหมแต่ถ้าซื้อ80ตันเราก็จะขึ้นราคาสมมติอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการจัดคุยกันลูกค้าเขาก็ซื้อมากก็สามารถคงราคาให้ได้ใช่แต่ถ้าซื้อน้อยก็อาจจะต้องขึ้นราคาใช่เพราะเราเนี่ยพอซื้อมากปุ๊บเนี่ยเราก็ไปคุยกับซัพพลายเออร์เราได้ว่าอ๋อเราจะมีล็อกตัวนี้ไว้เท่านี้นะสามารถทำได้ไหมราคาเท่านี้เพราะถ้าสมมติว่าซัพพลายเออร์เราทำได้ด้วยเนี่ยคือมันก็เป็นการต่อเนื่องกันไปถ้าเขาทำได้เราก็ช่วยลูกค้าได้ค่ะค่ะตอนนี้โรงงานของเราเนี่ยกำลังการผลิตประมาณเท่าไหร่คะคุณตาแมนอย่างเครื่องปรุงรสเนี่ยก็ประมาณ9,000ตันต่อปีข้าวตันนี่ถือว่าปิ่มเกือบเต็ม capacity เรายังเต็มค่ะถ้าเครื่องปรุงรสเนี่ย capacity เราเนี่ย 9,000 ตันนี่ถือว่าเต็มแต่ว่าจริงๆโรงงานที่เราสร้างเนี่ยเราสร้างห้องไว้เผื่ออยู่แล้วว่าถ้าเรา capacity เพิ่มเราก็เอาเครื่องจักรมาลงแค่นั้นเองค่ะค่ะคือการลงทุนสร้างโรงงานแต่ละโรงงานเนี่ยเราจะไปสักกี่ปีเมื่อสักครู่คุณเอกจักรพูดเหมือน5ปีใช่ไหมคะก็จะลงทุนเพิ่มทีนึงคือ5ปีเนี่ยเราอย่างประสบการณ์เก่าๆที่เรามีมาภายใน20ปีเนี่ยบางปีเราต้องมีโรงงานใหม่ต้องเรียกว่าโรงงานที่เราต้องซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มเนี่ยบางทีเกือบทุกปีเพราะว่ากำลังการผลิตเพิ่มโตทุกปีใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราโตมาทุกปีเลยค่ะเราก็เลยแบบใหม่อีกแล้วใหม่อีกแล้วแล้วเราก็แบบตอนแรกก็นึกว่าแบบจะโตไม่เยอะเอาแค่นี้พอจนตอนหลังเนี่ยเราต้องตัดใจว่าเอามาซื้อที่33ไร่สร้างโรงงานนี่มัน
ใหญ่เลยทีเดียวดีกว่ามันจะต้องไม่จะได้ไม่ต้องเพิ่มทุกปีก็ต้องซื้อเครื่องจักรมาเสริมใช่อันนี้คือพื้นที่ก็ขยายมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็โครงสร้างเนี่ยก็รองรับเครื่องจักรไว้แล้วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเสริมแค่เครื่องจักรอีกตัวหนึ่ง capacity การผลิตเราก็จะขึ้นมาเยอะปัจจุบัน 9,000 ตันใช่ไหมคะใช่ค่ะโรงงานใหม่นี่รองรับกี่ตันคะไม่คือปัจจุบันของโรงงานใหม่โรงงานใหม่เสร็จแล้วเราเสร็จแล้วค่ะโรงงานใหม่เนี่ยใช่ไหมคะ 9,000 ตันเราเสร็จแล้วค่ะโรงงานเก่าเนี่ยเราได้ประมาณ 5,100 ตันค่ะเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัวเลยนะคะใช่ค่ะอืมค่ะแต่ว่าโรงงานใหม่เนี่ยเรารันไปแล้วปีนึงได้แล้วค่ะอ๋อค่ะอย่าง 5,000 ตันนั้นยอดขายเท่าไหร่นะคะ600558ล้านค่ะ658นั่นคือเต็มที่ฮะค่ะอ๋อที่จะเพิ่มมาเป็น 9,000 นี่ยอดขายจะประมาณเท่าไหร่คะก็ลองรับได้น่าจะเป็นหลักพันกว่าครับพันกว่าเป็นพันกว่าเลยใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ก็คือการเติบโตของเราในอนาคตถูกไหมคะใช่ค่ะค่ะนี่เน้นถามคุณเอกชัดบ้างแล้วกันนะคะรถโชว์ไปแล้วเป็นไงบ้างคะก็ได้รับการตอบรับที่ดีค่ะจริงๆก็อย่างที่ฟังพี่รัตนาบอกผมว่าหุ้นฟู้ดเทคเนี่ยหายากนะฮะในตลาดอาจจะมีบ้างอย่างคนที่ทำคล้ายๆกันแต่ว่าคนที่จะสามารถปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่จะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยฮะผมว่าหนึ่งในนั้นก็คือตัว JD Food เนี่ยแหละครับครับคือปัญหาข้อเดียวของ JD Food ตอนนี้คือเราสร้างโรงงานใหม่แล้วใช่ไหมฮะที่เหลือคือเติมออเดอร์เข้าไปเพื่อที่ให้ utilization มันเพิ่มนะฮะตอนนี้อันนี้คือหน้าที่ของผู้บริหารซึ่งจากอดีตที่ผ่านมาอย่างที่บอกฮะมันเติบโตมาตลอดยกเว้น2ปีนี้ฮะที่ติดเรื่องโควิดกับโรงงานใหม่เพิ่งเสร็จครับค่ะแต่ว่าทางไตรมาสที่4ที่ประกาศออกมาเนี่ยก็คือโตเหมือนกันใช่ครับใช่ไหมคะกลับมาเป็นปกติแล้วครับอ๋อค่ะหายไปประมาณสักกี่ไตรมาสคะคุณรัตนาโดนผลกระทบจากโควิดไปโอ้เป็นปีแล้วน่าจะใช่ค่ะน่าจะเป็นปีกว่านะคะอืมค่ะแล้วตอนนั้นคือเราแก้ปัญหายังไงคะคือจริงๆตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าต้องเรียกว่าฟู้ดเชนเนี่ยหายเกือบหมดเลยเพราะว่าปิดห้างปุ๊บเขาขายไม่ได้หรือแม้แต่ลูกค้าเจ้าใหญ่ๆเราที่ส่งออกเนี่ยตู้หาไม่ได้เลยทุกคนแย่งตู้กันหมดเลยแล้วราคาก็เพิ่มเป็น5เท่าส่งออกลำบากมากใช่ค่ะแต่ว่าเรายังโชคดีที่กลุ่มพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขึ้นเราก็ขึ้นตามลูกค้าตรงแบบนี้ไปทำให้เราตกสัก 10-11% เท่านั้นนะคะก็ไม่ได้เยอะมากแล้วแนวโน้มแต่มัดหนึ่งเป็นยังไงบ้างคะก็ออเดอร์มาเยอะขึ้นค่ะเห็นตัวเลขบวกอยู่ค่ะอ๋อโอเคเพราะว่าเริ่มมาตั้งแต่มัดที่4ปีที่แล้วแล้วใช่ค่ะค่ะคุณเอกจักรพาคุณรัตนาไปรถโชว์นี่ทั้งสถาบันทั้งรายย่อยเลยไหมคะก็จริงๆก็เน้นเป็นรายย่อยฮะเนื่องจากว่าหุ้นเราค่อนข้างน้อยอยู่150ล้านหุ้นฮะเราก็ประเมินแล้วถ้าสถาบันมาเนี่ยโอ้โหน่าจะกวาดไปหมดเลยไม่น่าจะเหลือรายย่อยแล้วเราต้องกระจาย 1,000 รายก็เลยจำเป็นต้องขายรายย่อยครับค่ะแล้วอย่างรายย่อยที่เขาสนใจ JD Food เป็นพิเศษนี่คือประเด็นอะไรคะประเด็นหลักๆก็คือถ้าดูในอดีตนะฮะเขาจะเป็นบริษัทที่จ่ายปันผลดีมากนะครับผมย้อนกลับไปตอนที่เข้ามาทำงานกับ JD Food ใหม่ๆฮะที่มาร่วมงานนะครับปีนั้นปี61เนี่ยยอดขาย640ล้านนะผมจำไม่ผิดกำไร118นะครับก็คือ net profit margin วัน 17% นะฮะแล้วเขาก็จ่ายปันผลค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อย่างทางพี่รัตนาบอกคือในอดีตเนี่ยเขาโตมาทุกปีมีมาแค่สะดุดช่วงนี้แต่ตอนนี้มันจะไม่สะดุดละเพราะว่าโรงงานเสร็จละเพราะฉะนั้นมันจะเป็นทั้ง growth stock แล้วก็จะเป็น dividend stock ด้วยในอนาคตแล้วมันก็จะเกาะเทรนด์ธุรกิจเรื่อง food tech ไปครับค่ะในนิยามของคำว่าฟู้ดเทคนี่คุณเอกจักรอธิบายนิดนึงถ้าอย่างง่ายๆนะครับถ้าเรามองกลุ่มลูกค้าของทาง JD Food นะฮะในกลุ่มที่เป็นฟู้ดเชนอันนี้จะเห็นภาพชัดนะครับ อย่างสมมุติเจเนเรชันก่อนหน้านี้ถ้าเป็นรุ่นคุณย่าคุณยายเนี่ยเวลาเขาผัดกับข้าวเขาก็จะทำเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีร้านเดียวแต่ในการขยายสาขาของฟู้ดเชนเนี่ยมันต้องใช้ผงปรุงรสนะครับคือเราต้องถอดสูตรออกมาผงปรุงรสเราไม่จำเป็นต้องมีเชฟอยู่ในทุกที่แล้วก็เอาผงปรุงรสไปนะครับเพื่อที่จะทำเมนูต่างๆออกมานะฮะอันนี้คือคำว่าฟู้ดเทคเทคโนโลยีต้องมาจากผงนะฮะเพราะว่าผงมันน้ำหนักเบาถูกไหมครับแล้วมันก็จะกระจายไปได้ง่ายโลจิสติกมันถูกครับค่ะลองเข้าใจว่าของ JD Food เนี่ยเขาเน้นเรื่องทำวิจัย
อันนี้มันก็กลายเป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่อาจจะไปเสริมอย่างที่คุณเอกจักรบอกว่าคือมันเป็นเทคอะคือมันต้องใช้การวิจัยค่อนข้างสูงนะคะเล่าให้ฟังนิดได้ไหมคุณรัตนาในเรื่องของการวิจัยเรื่องผลิตภัณฑ์ของเราต่างๆเนี่ยค่ะเราไปไกลขนาดไหนฮะค่ะเพราะว่าอย่างของเจดีฟู้ดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยในเรื่องของงานวิจัยเราจะตอบโจทย์ลูกค้าหมดเลยว่าอย่างเราบอกว่าของสดชนิดเนี้ยจริงๆอ่ะมันกินได้แค่3วัน5วันมันก็กินไม่ได้ละแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ให้อยู่ไป1ปีโดยที่รสชาติก็ยังเหมือนเดิมกลิ่นก็ยังเหมือนเดิมสีก็ยังเหมือนเดิมถูกหลักมาตรฐานใช่เราก็ทำให้ได้ใช่เราก็ทำให้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องอายุการเก็บเนี่ยเป็นหลักสำคัญเลยว่าบางคนเนี่ยพอเก็บแล้วกลิ่นเปลี่ยนก็ไม่เหมือนเดิมละ อย่างเงี้ยค่ะบางคนเก็บแล้วสีหายเป็นสตรอเบอรี่สีขาวมันก็ไม่มีสีแบบนี้ไม่มองไม่เป็นสตรอเบอรี่ละเราก็ต้องใช้ฟู้ดเทคโนโลยีพวกนี้มาทำเพื่อว่าทำยังไงให้สินค้าเนี่ยคงทนยาวนานเป็นธรรมชาติด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแนวฟู้ดไซด์ป่ะคะใช่ค่ะเพราะว่าทางเราเนี่ยผู้ก่อตั้งเนี่ยโฟลเดอร์ทั้งสองท่านก็จบทางด้านคุณธีบุญเขาจบฟู้ดไซน์มาอันนี้จบฟู้ดแล้วก็นิวทริชั่นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ใช้นิวทริชั่นเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการพัฒนาสูตรว่าทำยังไงให้มันดีต่อสุขภาพด้วยเพราะเทรนด์อนาคตเนี่ยสุขภาพต้องมา อย่างเงี้ยค่ะค่ะนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเข้าไปอยู่ในอินโพเซสเลยนะคะค่ะ สำหรับความเชี่ยวชาญของผู้บริหารค่ะค่ะนี่เรียนถามคุณเอกจักรเนี่ยคิดว่าแวลูของเจดีฟู้ดอยู่ตรงไหนนะคะในยุคของเจดีฟู้ดผมว่าน่าจะอยู่เรื่องวิจัยพัฒนาเนี่ยครับคือหัวใจนะครับแล้วก็เรื่องโรงงานปัจจุบันเนี่ยคือพร้อมมากทุกมาตรฐานนะฮะมาคู่กันแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยฮะทั้ง2ท่านนะฮะทั้งโฟลเดอร์ทั้ง2ท่านมีประสบการณ์มากกว่า30ปีนะฮะรู้จักทุกคนในวงการครับนี่สำคัญมากค่ะหลายท่านที่อยากจะจับจองเป็นเจ้าของตอนเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ย First Day Trade นะเนี่ยคงอยากทราบนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นโครงการในอนาคตของเรานะคะการเติบโตไฮไลท์นะคะคุณรัตนาคือถ้าเรื่องเติบโตเนี่ยงานวิจัยและพัฒนาเราก็เติบโตนะคะเราก็ต้องเติบโตอย่างที่บอกแหละเราก็มุ่งเน้นไปในเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอย่างปีนี้เราก็มีโครงการที่จะวิจัยสแน็คหรือขนมขบเคี้ยวที่เป็นโปรตีนสูงแล้วก็อบกรอบด้วยไม่ทอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าของไม่ทอดแต่กรอบแล้วกินอร่อยด้วยมีประโยชน์คนกินก็ไม่กิลตี้คนขายก็ไม่กิลตี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะพัฒนาพวกนี้ขึ้นมาค่ะนะคะหรือแม้แต่อย่างเบตเตอร์มิกอ่ะซึ่งแป้งทอดกรอบเนี่ยแต่ก่อนเราก็ไม่รับทำเลยเนื่องจากว่าเราแคปาซิตี้การผลิตเต็มตรงนี้เราก็มีปฏิเสธออเดอร์ด้วยเพราะว่าตอนนั้นเต็มจริงๆตอนนั้นเราไม่ได้จริงๆค่ะแต่ตอนนี้เราก็เริ่มมาทำแล้วเราก็มีออเดอร์แล้วด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะทีนี้เรื่องของแพลนเบสฟู้ดคือกำลังเป็นที่ต้องการของในโลกใบนี้มากเลยนะคะแพลนเบสฟู้ดทุกคนก็จะหันมาคือทานโปรตีนจากพืชอะไรเงี้ยแล้วก็แมลงอะไรเงี้ยนะคะของเรานี่เราเข้าไปทำด้วยไหมคะเพราะมันก็เป็นหนึ่งในฟู้ดไซด์เหมือนกันทำค่ะอย่างที่บอกแหละอย่างสแน็คที่ตัวที่เราจะทำเนี่ยเป็นโปรตีนสแน็คเนี่ยก็เป็นเหมือนแพนเบดเหมือนกันแต่ว่าทำออกมาในรูปสแน็คอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่เราเขียนไว้ว่าถ้าเราได้เลสฟันเข้ามาเนี่ยเราก็จะมาลงทุนในเรื่องของแพนเบดโปรตีนพวกนี้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนแรกเราก็คุยกันว่าเอ้ยแพนเบดมันก็ทำกันหลายเจ้าแล้วเราต้องเข้าไปเอี่ยวด้วยไหมแต่พอมามองดูมันก็ยังไม่สุดยังไม่อร่อยสุดๆ คือกินแล้วแบบว่าเราทำได้ดีกว่านี้น่าจะทำได้ดีกว่านี้ เราก็เลยว่าเราต้องลงไปเรื่องนี้ด้วยแล้วอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่อย่างเราอยากได้มุมมองของคุณรัตนาจังเลยค่ะเพราะว่าจบมาด้านตรงเลยนะคะด้านของเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินในอนาคตมองอุตสาหกรรมนี้ยังไงคะคือเทรนด์มันจะไปแบบไหนคะคือเทรนด์ต่อจากนี้ไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะ
ริ่มมองเรื่องพวกคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคาร์บอนเรื่องโลกร้อนเรื่องอะไรเงี้ยคนก็จะมีแนวโน้มที่จะมากินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ลดลงนะคะแต่ก็ยังอยากอร่อยอยู่ยังอยากยังติดกับรสชาติอยู่เพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าอาหารไม่อร่อยยังไงก็ไม่อยากกินค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าเทรนตรงนี้น่าจะมาแล้วก็อาหารสุขภาพเนี่ยก็น่าจะมาอย่างเช่นพวกซิลเวอร์ทั้งหลายเนี่ยนะคะพวกเราก็จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารสุขภาพที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุต้องมานะคะพวกนี้ก็คือโซเดียมต้องต่ำน้ำตาลต้องต่ำแต่ต่ำแล้วยังไงต่ำแล้วไม่อร่อยก็ไม่มีใครกินทุกคนก็ไปเติมน้ำปลาน้ำตาลเองอีกเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ต่ำแล้วก็อร่อยด้วยซึ่งอย่างกฎหมายเราเนี่ยก็จะเริ่มเก็บภาษีความเค็มละหลังจากเก็บภาษีความหวานซึ่งพวกนี้ฟู้ดเทคโนโลยีต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนค่ะค่ะอร่อยด้วยรักษาสุขภาพด้วยรักษาโรคโลกร้อนโลกร้อนนะคะรักโลกเนี้ยก็เป็นอีก3อย่างเลยเทรนด์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมคะค่ะคือมันอยู่ที่ว่าเราจะไปดักหน้าก่อนหรือเปล่าของเรานี่ดักหน้าก่อนไหมก่อนที่จะเกิดขึ้นกับโอกาสที่เกิดขึ้นค่ะเราคิดว่าคืองานวิจัยเนี่ยมันต้องมาก่อนอยู่แล้วพอมาแล้วเนี่ยกว่าจะทดสอบกว่าจะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็น่าจะใกล้ๆกันหรือพอดีเพราะว่าอย่างตัวกินดีเนี่ยจริงๆถ้าถามว่าเราออกก่อนคนอื่นไหมเนี่ยส่วนใหญ่เราในส่วนของใส่ทุกอย่างครบทำง่ายสะดวกแล้วก็เป็นธรรมชาติเนี่ยเราก็ออกก่อนใครแต่ว่าอย่างที่บอกบางทีมาร์เก็ตติ้งเราอาจจะไม่เก่งมากอันนี้โซเดียมต่ำใช่ไหมคะค่ะโอเคก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยใช่ค่ะค่ะเอ๊ะอย่างกรณีของต่างประเทศอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ย คือกระแสแรงไหมคะคุณรัตนาเพราะว่าตอนนี้ทุกคนแบบว่าคือเข้าไปสู่โลกนี้กันหมดเลยอะแรงค่ะเพราะจริงๆแล้วตรงนี้เราก็ตั้งเป้าไว้แล้วด้วยเพราะว่าเราทำของปีนี้จะเป็นปีฐานที่เราจะต้องดูเรื่องพวกนี้ลูกค้าเราลูกค้าสแน็คต่างประเทศเนี่ยที่บอกว่าซื้อเราเยอะๆเนี่ยจากอเมริกาเขาก็ต้องการให้เราซึ่งเป็นซัพพลายเออร์เนี่ยทำร่วมกับเขาไปด้วยในเรื่องตรงนี้ซึ่งตอนนี้ก็กำลังมีการคุยกันอยู่ที่จะตั้งเป้าว่าอีก10ปีต้องลดเท่าไหร่อีก5ปีต้องลดเท่าไหร่ค่ะคุณรัตนาหวังว่าการที่เราทำแบบ make to order กับการที่เราทำมาตัวหนึ่งแล้วก็ใช้แมสหวานไปในตลาดได้เลยอะทุกคนใช้ได้เหมือนกันอะมันมีจุดดีจุดเสียต่างกันยังไงคะสำหรับในอุตสาหกรรมนี้คะค่ะถ้าสมมุติว่าเป็น make to order เนี่ยมันก็ดีมันก็เหมาะสำหรับสินค้าเข้ามากกว่าค่ะนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราทำออกมาเป็นสูตรเนี่ยบางทีแน่นอนอะสำหรับสมมติคนจะไปใช้ในไก่ทอดใช้ในเฟรนช์ฟรายใช้ในป๊อปคอร์นต้องใช้ชีสตัวเดียวกันบางทีมันก็ไม่เหมาะมันอาจจะต้องปรุงรสเพิ่มอีกนิดหน่อยสำหรับเจ้านั้นที่แบบอ๋อถ้าเกิดมันไม่ฟินิชแต่ถ้าสมมุติว่าเราซื้อแบบเป็นสำหรับเทเลอร์เมดได้เลยเนี่ยก็คือซื้อไปแล้วไปใช้ได้เลยทำได้เลยค่ะค่ะแต่โอเคเราก็มีทั้งเจ้าที่ make to order ใช่ค่ะแล้วก็ที่เราผลิตสูตรให้ใช่ค่ะอันนี้เป็นรายกลางๆเล็กๆทำไปค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือเราทำออกมาเองเลยให้ลองชิมใช่ค่ะลองชิมแล้วเดี๋ยวออเดอร์ก็กลับมาสู่ก้อนหลักของเราใช่ไหมที่ผลิตเป็นผงตรงนั้นใช่ค่ะค่ะนี่ถามคุณเอกจักรนี้นะคะว่าราคา2.60 บาทอันนี้เราคิดมาจากอะไรคะครับราคาจองก็จริงๆก็คือดูจากหลายๆปัจจัยนะฮะถ้าเอาตัวเปรียบเทียบก่อนแล้วกันฮะ2.60 บาทเนี่ยถ้าคิดเป็น trailing PE ของบริษัทเองในช่วง4ไตรมาสย้อนหลังนั่นก็คือทั้งปีของปีที่แล้วนะฮะก็จะตก PE หยุดตกประมาณสัก30เกือบ34เท่านะฮะทีนี้ก็คืออย่างที่เรียนว่าปีแล้วมันก็ไม่ได้เป็นปีที่ดีมากนะครับเนื่องจากว่ามันมีไตรมาส4แค่ที่พลิกอัพขึ้นมาเท่านั้นเองค่ะ34เท่าเมื่อไปเทียบกับในเซตในหมวดของเกษตรและอาหารเนี่ยฮะ3เดือนย้อนหลังเนี่ยฮะก็จะตกอยู่ที่ประมาณ44เท่านะครับก็มีดิสเคาท์ส่วนหนึ่งหรือถ้าไปเทียบกับเขาเรียกอะไรเพื่อนบ้านที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ RBF NIF เนี่ยฮะNIF เองเนี่ยก็เทรด3เดือนย้อนหลังที่ PE เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ86เท่านะครับ RBF ก็เทรดอยู่ที่ประมาณ88เท่าก็เห็นว่าของเราเนี่ยก็ถือว่ามีดิสเคาท์พอสมควรครับ
ทีนี้ถ้าเราตัดปีที่ไม่ปกติของเราที่ได้รับผลกระทบจากโควิด6364การทำกำไรของเราเนี่ยถ้าเป็นภาวะปกติเนี่ยที่นักทุนเขาจะดูได้เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงปีไหนคะก็ปี61 62จริงๆก็ประมาณปี61อะค่ะเพราะ62ก็เราจะมีเรื่องของการย้ายโรงงานอีกนิดหน่อยที่มาตั้งโรงงานใหม่หรือปลายของโควิดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มไม่ค่อยปกติละเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นปี61เนี่ยอัตรากำไรขั้นต้นเราก็ 38% นะคะค่ะอัตรากำไรสุทธิล่ะคะสุทธินี่17หรือ 18% นี่นะคะ17หรือ 18% นะคะก็คืออยู่ในระดับนี้ที่คาดหวังได้เพราะว่าปี65เนี่ยเราจะมีลงทุนเครื่องจักรอะไรที่มันจะมีการรับตัดค่าเสื่อมราคาอะไรอีกมั้ยคะ65ที่เราแพลนไว้เนี่ยอาจจะมีตัวที่สำหรับแพ็คสแน็คอ่ะนะคะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าเครื่องจักรเนี่ยจะสามารถเข้ามาทันของปี65หรือเปล่าค่ะก็จะมีตัวนั้นตัวเดียวที่เราจะลงทุนนะคะก็ไม่น่ามีตัวอื่นแล้วส่วนใหญ่ก็ตอนนี้อยู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างเดียวเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้คือเคลียร์ออเดอร์ที่ล้นจากเราย้ายมาโรงงานใหม่อันนี้เคลียร์ออเดอร์ล้นนะคะจะได้ผลิตให้ทันใช่ค่ะนี่เราถามแล้วกันนะคะว่าเข้าตลาดหลักทรัพย์นี่ค่ะเราเอาไปเงินไปใช้ทำอะไรบ้างคะคืออย่างที่คุยกันว่าโรงงานพร้อมไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานอาหารมาตรฐานสินค้าเพราะฉะนั้นน่ะส่วนที่เราจะลงทุนเพิ่มก็คือการขยายตลาดตอนนี้เราก็แพลนที่จะขยายไป CLMV ซึ่งคิดว่าตลาดพวกนี้เนี่ยยังมีดีมานด์อยู่เยอะโดยเฉพาะถ้าเราอยู่ใกล้แถว CLMV เราส่วนใหญ่เท่าที่เราไปเซอร์เวย์มาก็จะมีแต่บริษัทต่างชาติบริษัทฝรั่งที่เข้าไปทีนี้เนี่ยถ้าเป็นใน CLMV ของเราเนี่ยเอเชียด้วยกันยังมีน้อยเราก็คิดว่าตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะไปขยายตลาดนะคะอีกส่วนนึงเนี่ยงานวิจัยอย่างที่บอกงานวิจัยต้องมาแล้วก็เราก็ทำมาเรื่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เข้าตลาดหรือไม่เข้าตลาดเนี่ยเราก็ทุ่มงานวิจัยเยอะอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เรามองโอกาสของสินค้าอย่างที่บอกว่าแพนเบดโปรตีนนะคะแบตเตอร์มิกซึ่งแต่ก่อนเราไม่มองเพราะว่าเราแคปซิตี้การผลิตเต็มตอนนี้เนี่ยเราพร้อมแล้วเราก็ขยายตรงนี้ด้วยนะคะค่ะค่ะค่ะเรียนถามคุณเอกจักรนิดนึงค่ะว่าคือถ้าเราจะลงทุนในเนี่ยอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยอุตสาหกรรมอาหารแบบเนี้ยนะคะแล้วก็คือเหมือนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความอร่อยอีกทีเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างคะในฐานะของ FA ที่เวลาเราเข้าไปดูว่าโตทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเราดูอะไรบ้างคะที่น่าลงทุนที่มุมที่น่าลงทุนเหรอฮะจริงจริงมันมีข้อเสียข้อเสียอย่างหนึ่งของบริษัทนี้คือเราไม่สามารถพูดชื่อลูกค้าได้อันนั้นแต่จริงๆแล้วลูกค้าของที่นี่ครับก็คือเป็นบริษัทใหญ่ๆทั้งหมดนะครับระดับประเทศของระดับประเทศนะฮะถ้าอย่างง่ายๆเนี่ยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเขาเรียกว่าส่วนใหญ่ดีกว่าส่วนใหญ่นะครับหรือว่าเชนที่อยู่ในห้างนะครับไม่ว่าจะเป็นสุกี้รายใหญ่นะครับหรือบะหมี่ข้างถนนที่มีอยู่ทั่วประเทศเรียกว่าลูกค้าของบริษัทเนี่ยเป็นถือว่าเป็นรายใหญ่มากนะครับแต่ให้มองลึกลงไปอย่างที่เรียนก็คือดูตอนนี้นะถ้าดูง่ายๆดูเรื่องกำลังการผลิตอยู่แล้วก็ utilization rateนะยิ่ง utilization rate มากขึ้นเท่าไหร่นะฮะมันก็จะไปกระจายเรื่องโสคุยแล้วก็ค่าเสื่อมอันนั้นจะทำให้ margin ของบริษัทเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะผมว่าต้องดูจุดนั้นครับโดยปกติแล้วเราผลิตให้ได้ประมาณสักเท่าไหร่คะที่เรา cover หมดแล้วต้นทุนผลิตมากกว่านี้คือกำไรแล้วคือณปัจจุบันเนี้ยเราก็ค่อนข้าง cover แล้วค่ะคือกำลังการผลิตเราประมาณ 35%เราก็ cover ได้นอกนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าเราใช้เรียกว่าเก็บเกี่ยวหรือว่าบวกดีกว่านะคะอ๋อค่ะ 35% นี่คือ cover แล้วใช่ค่ะแล้วตอนนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่ลิตอนนี้ก็35แล้วค่ะ35ใช่ไหมคะค่ะ
แต่เรามองว่าปีนี้คือมันจะฟื้นในเรื่องของกำลังการผลิตที่ขยายโรงงานใช่ค่ะอ๋อก็คือได้เงินตรงนี้ไปก็คือรับออเดอร์แล้วก็สร้างการเติบโตใช่ค่ะใช่ไหมคะที่มากกว่านี้ใช่ไหมคะค่ะอืมค่ะคุณเอกจักรคะพอเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเนี่ยโครงสร้างการจัดโครงสร้างสัดส่วนการถือหุ้นเป็นยังไงบ้างคะครับคือก่อนเข้าตลาดฮะจะมีทางพิรัตนาถืออยู่ 25% นะฮะแล้วครอบครัวของหอสัจจกุลถืออยู่ 75% นะครับพอเข้าตลาดไปแล้วฮะของครอบครัวหอสัจจกุลเนี่ยก็จะเหลืออยู่ประมาณ 56% นะฮะของพิรัตนาก็เหลืออยู่มาสัก 19% ครับที่เหลือก็จะเป็นประชาชนอีก 25% ครับอ๋อแต่ครั้งนี้คือเป็นการขายรายย่อยทั้งหมดใช่ครับใช่มั้ยคะแล้วในเรื่องของการล็อกไซเลนท์พีเรียดล่ะคะอ๋อครับก็ล็อก 55% ฮะฮะก็คือตามกฎเกณฑ์เลยใช่ครับใช่ครับโอเคค่ะคราวนี้ต้องให้คุณรัตนาเนี่ยฝากเนื้อฝากตัวแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วทีนี้อาจจะมีบางท่านแบบว่ารอที่จะเข้ามาอยู่ในครอบครัวเราเหมือนกันนะคะที่จะลงทุนกับเราเชิญเลยค่ะค่ะก็บริษัท JD Food เนี่ยเป็นบริษัททางด้านอาหารเพราะฉะนั้นอาหารยังไงคนก็ต้องรับประทานโดยเฉพาะอนาคตเนี่ยก็คืออาหารเนี่ยต้องใส่เทคโนโลยีเข้าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเติบโตเนี่ยเราเติบโตอย่างต่อเนื่องแน่นอนแล้วก็ด้วยหุ้นของเราเนี่ยเป็นหุ้นที่เรามีการจ่ายปันผลที่ไม่น้อยกว่า 50% เพราะฉะนั้นใครที่อยากมาเป็นครอบครัวกับเราอยู่กับเรานานๆรับปันผลก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ค่ะตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะเอาละค่ะก็เตรียมความพร้อมกันนะคะสำหรับ JD Food จำกัดมหาชนนะคะซึ่งคุณเอกจักรให้ว่ามันคือฟู้ดเทคนะคะก็ที่มาของฟู้ดเทคก็คือกลับไปสู่ในเรื่องของฟู้ดไซน์นะคะก็คือการคิดค้นนวัตกรรมในอนาคตละกันนะคะเรื่องของอาหารเพราะว่าความต้องการของเรานะอย่างที่คุณรัตนาบอกไปนะคะสุขภาพดีด้วยนะคะแล้วก็รักโลกด้วยนะคะแล้วก็คือสามารถที่จะตอบแทนในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะก็ดูแลหมดเลยนะคะสำหรับในสิ่งที่ต้องการนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณเอกจักรแล้วก็คุณรัตนาที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ